มาที่ละครผมอาถรรพ์นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะก็ได้มีการเลี้ยงปิดกล้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกว่าถ่ายทำกันแบบสดๆร้อนๆเลยถูกต้องครับเพิ่งปิดกล้องกันไปเมื่อวันพุธแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เลี้ยงปิดกล้องกันไปนะคะเหลืออีกหนึ่งตอนสำหรับการออกอากาศสำหรับผมอาถรรพ์ค่ะมีผู้จัดพี่น้องพรสุดาพุ่มกับพี่นุอนุวัฒน์แล้วก็เหล่านักแสดงนะคะน้ำตาลพิมริดาเฟิร์สมาสุน้ำฝนพัชรินนะคะพร้อมด้วยทีมงานอีกคับคั่งมากมายเลยทีเดียวนะคะทุกคนก็บอกเป็นสิ่งเดียวว่าทำงานกันนี่สนุกจริงๆนะคะเบื้องหน้าอาจจะดูหลอนๆใช่ไหมคะแต่ว่าเบื้องหลังนี่ทุกคนก็บอกว่าไม่เครียดนะคะแล้วก็ทำให้กองนี่ก็สนิทกันมากด้วยครับผมจริงๆก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยแล้วแบบฮะแป๊บๆก็คือต้องแบบรีบเร่งถ่ายแล้วก็ถ่ายกันเสร็จแล้วด้วยสนุกสนานหลังกองคือแบบไม่ได้เป็นละครดราม่าอะไรเลยคือแบบแล้วเราสนิทกันเร็วมากๆขอบคุณพี่น้องจริงๆแล้วพี่น้องไม่เคยทิ้งเราเลยพี่น้องมากองทุกวันเปล่าหรอกพี่น้องกลัวไม่เสร็จพี่น้องกลัวไม่เสร็จอยากบอกว่าเราตั้งใจมากนะคะทุกอย่างนั้นทุกซีนเราพิถีพิถันทุกซีนค่ะรอดูตอนจบนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าวิธีที่เขาตายเนี่ยเกสินีตายแล้วก็ผิดคาดกันนิดนึงใช่ใช่ฮะต้องรอดูครับผมต้องรอลุ้นกันต่อนะคะว่าใครคือฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าเกสินีนะคะก็เหลืออีกหนึ่งตอนสุดท้ายก็ติดตามได้นะคะในวันจันทร์ที่ถึงนี้ค่ะ